แต่งขึ้นมาตั้งฉากคำว่าฉากหมายความนี้นะคำว่าฉากแล้วก็คำว่าฉากฉากอยู่ตรงนี้คำว่าฉากเห็นไหมนี่เรียกว่าฉากนี่ประมาณสักได้แค่นี้นะอันหน้ามาเนี่ยทั้งตรงก่อนไปกลางเวทีนี้ผมจะดูทั้งหมดทุกส่วนหน้าจะไปได้แค่นั้นนะเอาละโทรเซียมจะขึ้นมาได้มากแค่ไหนเพียงใดนะครับแต่ทั้งโอเคนะวันนี้ใส่แขนสั้นมาดูเต้นตรงนี้มาที่บ็อกเซอร์เส้นมันพูดได้จบเส้นมันยืดอะค่ะยืดมันยืดยืดโอเคเพราะว่าใส่แขนยาวจะไม่สะดวกโอเคอ่ะตรงนี้เลยมันจะล็อกตัวมันยึดมันดึงมันตึงดึงดึงค่ะมันตายก็ว่าได้ค่ะถึงขั้นตายนะถ้าขั้นตายมันก็จะไม่ยืดอ๋อมันจะให้เข้าใจตรงนั้นไว้ก่อนนะครับค่ะค่ะดูซิความจะคลายไหมเมื่อเรารู้แล้วมันก็พยายามทำให้จุดนั้นมันคลายดูซิครับผมอย่าลืมหายใจเกรงนะยิ่งทำตัวเป็นปลิงได้ยิ่งดีเป็นปลิงได้ยิ่งดีค่อยๆไปโทษปึ๊บไม่เจ็บค่ะแล้วถามรีบตอบเพราะว่ามันโทษเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมครับไม่โทษครับได้แค่นี้3-2ค่ะได้แค่นั้นแหละทีนี้ดูมันจะเบาไหมสามสีแดงสีแดงจะร้อนจะยืดได้ไหมตรงนี้มันจะขึ้นเป็นลูกๆค่ะแดงแดงที่ไหนมีข้าแดงโอ้เจ็บค่ะเจ็บตรงไหนเจ็บปลายแขนปลายนิ้วปลายนิ้วเดี๋ยวภาพนี้ตรงนี้ค่ะคุณลุงเนี่ยขาตรงนั้นไหวไหมล่ะเจ็บไหมโอ้เจ็บเจ็บโอ้ไอ้เจ็บเจ็บตรงนี้ค่ะตึงมันจะเจ็บขนาดยังร้องโวยแล้วเราไม่ได้ตีแล้วยังเน้นอยู่กดแค่ยังเจ็บอยู่แล้วใส่ไปก็ยิ่งหนักเจ็บโอ้เจ็บเจ็บค่ะไม่อยากจะให้ถึงขั้นเจ็บเลยไหมค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้อยากดีใช่ไหมแต่เวลาออกแรงมันจะเจ็บค่ะงั้นถ้าเจ็บมันก็ยิ่งไปกันใหญ่โอเคไหมค่ะเพราะฉะนั้นเอาถึงจุดที่มันกำลังจะเจ็บโอเคไหมค่ะค่อยๆไปหายใจเจ็บเจ็บหายใจด้วยไม่ดีมันต้องไปพร้อมกันเห็นไหมไปรูปแบบสบายดีกว่าอย่าไปรูปแบบโลภโลภอยากได้มันเจ็บเจ็บค่ะใจอย่างเงี้ยมันไปแบบเข้าใจดีกว่าเจ็บเจ็บดูซิทีนี้ลองทำเองดูซิได้แค่ไหนทำเหมือนมือเนี่ยอย่านิ่งไปอย่างอื่นบ้างยกขึ้นร้องขึ้นบ้างรู้สึกเบามันโปร่งมันเบาไหมยังค่ะยังเท่าเดิมเท่า
มันมีแค่สองอย่างเท่าเดิมแย่กว่าเดิมดีกว่าเดิมมันก็มีแค่สามสเต็ปค่ะเท่าเดิมนะความแตกต่างยกข้างซ้ายเปรียบเทียบนี่คือซ้ายเอาขวาใส่มาเทียบเอาซ้ายเป็นหลักเอาขวาเทียบเคียงจิตจุดไหนเวลาการแขนจิตจุดไหนนี่ค่ะเริ่มหนักเลยตอนนั้นหนักเลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเส้นล็อกเลยเส้นล็อกค่ะแล้วกลางคืนจะปวดปวดด้วยปวดด้วยตัวนี้ทำไงล่ะมองแรกก็ได้แค่นี้จะดึงกันดึงกันไว้ป่ะไม่ดึงนะไม่ดึงค่ะมันตึงมากตึงมากมากจริงตึงมากค่ะลุงมากมากเลยมันมากกว่านี้ไม่ได้เน้นต้องปรับด้านอื่นไปนู่นนะสังเกตไหวไหมครับตอบไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวอย่าลืมหายใจนะทีหนึ่งก็ไหวไหมครับโอ้ยตอบได้ไปแล้วนะตอบช้าอยากตอบจ้าลองทำใหม่ซิดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันเบาอาการปวดลดลงอาการตึงเท่าเดิมหรือว่าตึงเท่าเดิมค่ะแต่ปวดไม่ได้ปวดแบบนั้นบางจะปวดเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะตอนนอนปวดอ่ะรู้สึกเบาไหมล่ะถ้ารู้สึกเบาตอนนี้ก็หวังผลตอนนอนปวดตอนนอนที่มันเคยปวดมามากจะเหลือน้อยน้อยก็จะไม่ปวดอีกนั่นคือขั้นตอนมันจะไปอย่างนั้นค่ะแต่ตรงนี้ต้องมีข้อเบาหรือไม่เบาวินิจฉัยข้อเบาตรงนี้แหละดีไม่เหมือนข้างซ้ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะรู้สึกวันก่อนตั้งฉากแล้วจ้ะตั้งฉากคือส่วนนี้ค่ะอันนี้ตั้งฉากแต่ว่ามังงี้ไม่ได้ข้างนี้ค่ะก็เป็นตรงนี้ใช่ไหมนะค่ะข้างนี้ต้องเป็นตรงนี้ซะมากกว่าตรงนี้มากกว่าโทษตรงนี้มากกว่าครับโอ้ก็อาจจะต้องหลายส่วนใส่กันไม่ใช่จ้องแต่ตรงที่เดียวนะค่ะความรู้สึกนี่มันหนักดึงแต่ที่อื่นมันเกี่ยวข้องใช่ไหมล่ะพอค่ะพอค่ะโอ้โอ้ไอ้พอค่ะพอค่ะพอค่ะเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเนี่ยเกี่ยวข้องขาด้วยป่ะเนี่ยโทษแค่นี้เบาๆก่อนปอกะเพิ่มเพิ่มค่อยๆจริงไหมพอค่ะพอกะเกี่ยวข้องกันหมดที่นี่เห็นไหมลมขายต่างหากจริงไหมถ้าจริงยกต่อไปมันต้องยกได้มากกว่าเดิมใช่ไหมล่ะค่ะมันเกี่ยวพอค่ะอย่าลืมหายใจอย่า
ดูซิถ้ามันเกี่ยวข้องกับที่รั้วไหลมันต้องยกขึ้นมากกว่าเดิม3 2โทษโทษโทษปึ๊บเอาละต้องยกซิปึ๊บเดิมแล้วกันเนาะเข้าเดิมแต่ฟังสรุปคือยังไม่ดีขึ้นแหละตรงที่มุนยกนี่นะค่ะค่ะมาพูดถึงคำว่าปวดปวดมีไหมปวดกลางคืนจะมีเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีนะค่ะกลางคืนคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะค่ะต่อไปก็รอคืนต่อไปถึงจะวัดผลได้ใช่ไหมครับค่ะต้องอย่างนั้นคืนที่ผ่านมาเป็นข้อมูลมันปวดมาช่วยวันนี้แล้วคืนต่อไปนี้มันจะปวดไหมถ้าไม่ปวดแปลว่าดีค่ะก็รอวันที่จะพร้อมจะมาค่ะนะแล้วสมเพลนี่วิธีการที่กลับมาถึงแผลที่นมเป็นไงมันน้ำมันยังไหลอยู่น้ำเหลืองอะค่ะบอกลักษณะสิเออตอนนี้มันจะใสขึ้นเมื่อก่อนมันจะมีความเข้มเออไหมตอนนี้พอไหลออกมามันจะมีความใสกว่าต้องสังเกตตัวเองค่ะเดิมเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้ค่ะแต่ก็ยังเยอะอยู่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ผมข้อแม้พูดหลายครั้งแล้วครับแต่เหมือนกันนะแต่ถ้ามีแต่ปุ๊บมันเป็นทางตันมันจะไปต่อไม่ได้จำเลยครับถ้ามีแต่เรารู้แล้วว่าของเก่ามันย่ำแย่เราพิจารณาในแนวทางที่มันดีขึ้นทีละ 1% 2% ปวดลดลงไหมพิจารณาตรงนั้นแขนยกขึ้นได้มากกว่าเดิมมันพิจารณาตรงนั้นมันเป็นหลักคิดแล้วจะไปต่อได้ถ้าแต่พวกมันบล็อกเลยมันต่อแต่เลยถ้าว่ามีคำว่าแต่เป็นข้อแม้อ๋อค่ะจะดูว่าเออเท่าไหร่ทีนี้มาถึงตัวนี้ถามว่าที่ผ่านมาถามว่าพอใจไหมเอาความพอใจทีนี้เปรียบเทียบกับความเจ็บอยู่ทีออกแรงมาเมื่อกี้นี่เจ็บเท่านั้นได้เท่านี้ถ้าต้องการมากกว่านี้เจ็บมากกว่านี้อีกก็ความเจ็บมาวัดกับจะพอใจไหมในขณะนี้นี่คือวิธีคิดเท่านั้นสรุปให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่มันเจ็บมันทรมานเนี่ยคล้ายๆก็อยากจะหายดีนั่นความต้องการแค่ปักธงไว้เฉยเราต้องการถึงจุดนั้นๆนั่นเองกับค่อยๆเลยพยายามสร้างจินตนาการตรงนั้นเอาไว้ไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ใช่เป้าหมายอยากหายค่ะค่ะต้องการจะยกมือขึ้นให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เหมือนข้างซ้ายเพราะข้างซ้ายมันเป็นตัวอย่างอยู่แล้วค่ะอย่าไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่เอาเลยครับค่ะไม่ได้อยากให้มันได้เหมือนข้างซ้ายค่ะนั่นคือตั้งธงไว้ตรงนั้นเพราะว่าตัวหลักมันอยู่แล้วค่ะชัดเจนนะค่ะชัดเจนทำทุกครั้งก็พยายามเปรียบเทียบความเข้าใจค่ะการแขนก็ซ้ายก็ต้องการพร้อมกันค่ะเออการซ้ายก็ต้องพร้อมจะได้ชั่งได้เห็นไหมครับค่ะยกก็ต้องยกแบบเดียวกันเขาเรียกว่าเทียบได้ทุกอย่างตรงมาได้ตรงทุกคนพร้อมกันนะมันแยกนี่แหละคือการค่ายบริหารค่ะใช่ไปพร้อมกันเพราะว่าตัวนี้เป็นหลักค่ะเราอันนี้ถ้ายกก็ยกเหมือนกันมันได้แค่นี้ก็ได้แค่แชร์แค่นี้เออค่ะคุณลุงเออหนูเพิ่งเมื่อคืนเนี่ยค่ะเออหนูตื่นมาแบบฟังลุงออกแล้วหลับไปเลยตื่นขึ้นมาแบบไฟก็ไม่ได้ปิดหูฟังก็ไม่เอาออกตื่นมาดูนาฬิกาอ้าวหูฟังยังบอกตีหนึ่งอะค่ะตีหนึ่งก็ไม่หลับแล้วมันก็มีปวดเพราะปวดเออหนูก็จะทำไงปวดเนาะก็เคลื่อนไหวอิริยาบถแล้วก็ตอนนี้หนูก็แบบงับอากาศอะค่ะงับอากาศซึ่งตอนดึกๆอย่างนี้หนูไม่เคยงับเออเมื่อคืนนี้มางับอากาศพองับไปรู้สึกคลายขึ้นค่ะ
จะเหลือเล็กน้อยเองที่ปวดอยู่อ่ะแล้วพอปวดอีกหนูก็งับอีกก็คลายอีกอะค่ะค่ะแต่เพิ่งทำเมื่อคืนแต่ว่าตลอดมานี่จะทำสามเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ะจะเพิ่มแบบสรุปเลยว่าการงับอาการได้ผลจริงใช่ค่ะจะคลายแบบว่าระหว่างช่วงปวดอยู่อะหนูก็จะทำไงให้มันแบบดีขึ้นนะคลายขึ้นหนูก็งับอากาศเลยก็แปลว่าได้ยาดีค่ะก็เริ่มยาธรรมชาติค่ะแต่ว่าตอนงับอ่ะคุณลุงแบบว่ามันจะแบบจุดเหมือนแบบมันที่ส่วนที่เป็นนะคะสองจุดเนี่ยจะแบบมันจะแบบปวดจุดช่วงยังไม่ได้คือกั้นอยู่อะค่ะครับครับค่ะจะเป็นทุกครั้งน้อยครั้งที่ไม่เป็นสรุปเลยดีไหมดีเอาคงดีเนี่ยไปใช้ต่อทำต่อเพราะว่าเราจับทางเราได้แล้วในการรักษาตัวเองใช่ไหมฮะค่ะเป็นการช่วยเหลือจับทางได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ก็คือการพัฒนาการที่ดีค่ะโดยที่เราหลีกเลี่ยงเคมีไม่รู้เจอเคมีแล้วตายไวก็ได้ไม่มีทางเคมีพูดงี้แหละครับถ้าเคมีถ้าคนให้เคมีเนี่ยคุณลุงถ้าให้ไปแล้วนี่เซลล์มันจะทำลายเซลล์ไปมันจะทำลายเซลล์ตัวอื่นด้วยครับแล้วก็เกิดอันนี้ถามแบบนี้เลยแล้วก็เราจะมารักษาให้ลุงกับอ๋อเหรอคะมันจะบอกได้เลยว่ามันยากยากไปหลายเท่ายิ่งพวกฉายแสงมาแล้วก็มันเซลล์มันตายหมดเลยมันแข็งเลยฉายแสงนี่ตายหมดแล้วค่ะเส้นเอ็นนี่ตึงหมดแข็งกระโดกกระแดกหมดครับอย่าเด็ดขาดเรื่องฉายแสงที่เขาใช้กันนะอันนี้รบกวนปรึกษาเซลล์กล้ามเนื้อก็ตายนะตายเซลล์ของเส้นก็ตายยึดหมดยึดหมดก็ยุ่งเลยก็มีลมหายใจเอาไหมล่ะชีวิตมีลมหายใจเอาไหมล่ะใช่ไหมล่ะดีไปดีไปถึงปอดอีกปอดล็อกอีกใช้แสงมันควบคุมไม่ได้เขาก็ว่าได้ใช่ไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยแต่คนว่าได้เนี่ยจับมันมานอนเนี่ยเรามีคนกดปุ่มเชื่อไม่เอาสักตัวรับรองได้เลยเห็นไหมคนใช้คำว่าตัวผมพูดเพื่อพูดให้คิดนั่นเองนะครับไม่มีอะไรหรอกค่ะมารู้แต่มันคิดมันมีใครชวนคิดมีใครแชร์ความคิดค่ะก็อยากจะให้เกิดการคิดร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจเองแบบนั้นค่ะให้ผมจัดสินใจแทนใครไม่ได้หรอกโอเคไหมโอเคแต่เราก็ไปในกรอบของเราในทางที่จะคุยกันแชร์กันเราไปในกรอบธรรมชาติจะดีกว่าเยอะแล้วค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันเสื่อมโทรมมันซุดมามากต่อมาจะแผลมันก็ใหญ่อยู่อ่ะคุณอันนี้ก็ล้างเองค่ะก็ดีแค่นั้นก็ดีแล้วทำความสะอาดเองดีที่สุดนะเราต้องการทำความสะอาดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นวันละสามเวลาห้าเวลาว่าไปใช่ไหมล่ะโอเคเนาะค่ะคุณลุงเอารู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เลยวันนี้เอาว่าดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้เอาเร็วอย่าช้าวันนี้ 5% ฮะ 5% โอเคผมจะได้มาร์คให้มันถูก 5% ดีขึ้นกว่าเดิม 5%ได้ไหมค่ะโอเคไหมไม่ต้องคิดก็มีความรู้สึกของเราหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีค่ะขอให้รู้สึกเลยวันนี้ 5% พรุ่งนี้ 6% คำนองนี้ค่ะต่อไป 5-6% คุณลุงถ้าเกิดเพิ่มอีกจะระบมไหมคะ อย่าลบดีกว่าอย่าเลยค่ะผมว่าสอบผมใส่หนักนะ เอาหัวไปดีกว่าเอาหัวเบาดีกว่ามันหนักเลยทั้งสอบทั้งเข่าเลยวันนี้รู้ป่ะใช่ไหมค่ะหายใจเอาหัวสมองปลอดโปร่งดีกว่าจะได้ไปด้วยโทษครับนี่
จะตอนนี้ไม่มีปวดหัวเนาะไม่มีค่ะเยี่ยมแล้วก็สบายหัวไปตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วแต่นอนหลับสบายเนาะนอนหลับสบายนั่นเอาตรงนอนหลับเนี่ยยารักษายารักษาตัวเองที่ดีสุดคือการนอนหลับจำการงับอากาศการนอนหลับถือว่าดีที่สุดอาหารยังถือเป็นอาหารเสริมอาหารช่วยค่ะผมยังถือว่าเป็นตัวช่วยนะอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคนะค่ะเข้าใจเอาละนั่น